ไม่ได้ออกไปเลยทิ้งแค่ประคองไว้ใช่แต่เนี่ยก็ยังพอที่จะขยับมือได้แต่มันต้องบอกว่ามันไม่ยุ่งยากนะคะหมายความว่าโดยปกติแล้วมันอาจจะดีแล้วอยู่ก็ต่อไปก็ไม่ได้เหมือนตอนที่เขาเป็นวันของวันแรกที่มีแรงดีใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้เลยซึ่งมันอาจจะลงไปได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าจะขึ้นตอนที่มันนิ่งแล้วคิดตามนะปกติเวลาที่เขาขยับอะค่ะปกตินะครับแต่ไม่ได้ขึ้นไม่แค่เราเตะขาขึ้นนะถ้ามันนิ่งแล้วมันจะขึ้นในช่วง6เดือนใช่ในช่วงที่เขาจะเป็นโรบอรี่พอมันลงไปถึงที่สุดของมันแล้วแล้วเนี่ยเราต้องสายต้องแข่งขันทุกวันต้องทำทุกวันใช่นั่นแหละไม่ทันอยู่แล้วครับร่วมแบบนี้บางคนดีแต่ไม่ทันเลยครับอย่างว่าสิ่งที่เราจะต้องพูดก็คือพยายามให้เขาช่วยถือว่าเขาไปจะต้องไปทำงานดูแลจะต้องดูว่าในแง่ของชื่อมันทำได้ขนาดเป็นไปเหรอไม่มีเขาออกพิษได้ไหมเดี๋ยวนี้ยุคใหม่ค่ะถ่ายวีดีโอค่ะอันนี้ดีกว่าเยอะเลยไม่ได้ครับไปคนเดียวไม่ได้ครับเรื่องของเราอันนี้ต้องไปต่อไปนะคะแค่3ไม่พอหรอกครับกับมาเซฟตี้พี่จับถึงจะใช้ไม่ครบก็ตามอันนี้เหมือนเดิมจับในท่ายื่นน่องนะคะ3เดือนเขาเรียกไว้เท่าสายก็คือพวกของพี่จันนั่นเองของพี่จันมันอาจจะคือไม่ทำให้เขาตกใจอย่างนี้มันจะกลายเป็นงานได้ชนะกว่าเป็นข้างเขียนหนังสือปึ้งเหรอคะจะจำได้ได้บ้างก็ยังเขียนไม่ได้ปึ้งตรงไหนคะเขาเนี่ยสำคัญผมไม่แน่ใจว่าจะยืนเวลาได้ตามที่ไหมเพราะว่าทำงานไปแล้วก็ถ้าเกิดจริงแล้วก็จริงเขาไม่เคยเป็นไปก็ความจริงของและที่สำคัญคือเราต้องทำให้เขาหายไหมฮะเดี๋ยววันนี้เราตึงใช่ไหมไม่ใช่ว่าสามเดือนไม่ได้นั่นหมดเลยนี่ยังทำต่อเขาเมื่อไหร่สามเดือนนั้นเราเก่งเก่งมากแล้วอ่าต่อมาเป็นเขียนเรียบและนี่จะต้องกลับไปทำอ่าเอาขาลงต่อเรื่องใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าในทางสำคัญพอพอเดินได้จับแล้วก็เดินเข้าไปเดินได้นั่งรถตรงก็เดินเข้าไปได้อย่างเงี้ยเห็นว่าตรงนี้ช่วงจังหวะที่ผมไปก็ลองดูครับว่าจะทำไปทำที่จัดนี้ปุ๊บตอนนี้มันจะเป็นเขาเองแต่ว่ายังไงก็ต้องทำให้มันมาอย่างว่าเอาโปรแกรมที่ให้มาในการทำที่มาในการสองรอบเช้าไปฝันไปแล้วแล้วก็ต้องเดินเห็นไหมเดินเดินช่วยกันนะเพราะว่าเดินไม่ได้อยู่เลยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องฝึกยกแขนขึ้นแต่ถ้าเดินไม่ได้ก็เดินจบเราออกแรงด้วยแรงเยอะเกินทีมเอามากซึ่งถ้าจบก็ไม่ต้องค่อยนะค่อยหยิบทีมเพราะมันไม่สมควรจะมีที่มันจะมีขึ้นเช่นขยับมือได้ยกแขนขยับได้มากขึ้นเรื่อยๆเดินได้เหยียดเข่าได้ใช่เหยียดเข่าได้ส่วนต้นจะมาก่อนส่วนปลายหมายความว่าคุณจะยกแขนแบบนี้ได้ก่อนไปยืนแต่ว่าไม่ต้องของหรือว่าคุณจะได้คุณจะเตะขาเข่าได้ก่อนคุณจะกระโดดก้อนเข่าได้เพราะนั้นเวลาคุณแข่งคู่นี้ก่อนต้องเตะขาได้ไหมแต่บางทีเข่าขึ้นเนี่ยเครื่องคุณจะต้องช้อนจีบออกมาช่วยเขาดึงกระชากใช่เป็นตัวช่วยที่ดีอย่าหนูกระเด็นก็ประมาณนี้ครับแล้วถ้าไปอยู่ที่เหนื่อยไหมคะก็ไม่เหนื่อยจริงอ่ะเพราะว่าถึงเราจะสอนโปรแกรมวันนี้ไปของสำคัญก็ตามยังไงอาการคนไข้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เพราะก็อาจจะเริ่มดีขึ้นทำแค่นี้ไม่พอนี่เตะขาขึ้นแล้วนะเราต้องหนักแค่สูงสูงเลยนะของเขาเริ่มมีแรงเราแค่10กิโลเราต้องมีแรงแค่10กิโลเขาเดินได้โดยที่แบบยกขาแบบเบี่ยงขาเนี่ยเขาก็จะเดินเบี่ยงแค่คือเลื่อนท่าเราไม่เอาแนวเทคนิคของนักกายภาพมาเพื่อว่าคุณจะเดินยังไงให้มันปกติหรือคุณจะเดินแค่เบี่ยงขาถูกไหมครับคือก็เดินได้นะจะเดินแบบ
ใช่ไหมครับแรกๆเตะไปแล้วเลยโปรแกรมมันจะพัฒนาต่อไปนะเตะเข้าสู่ความเป็นเดิมขึ้นคุณกลับไปดูว่าเข้าไปที่เตะจะไปโรงพยาบาลไปไหนก็ได้ทั้งหมดจะไปทีไม่ทีอยู่ที่เขาจะจัดโปรแกรมให้แต่อย่าครับอย่าครับถ้าเมื่อไหร่ครับเสียครับแทนที่จะรีคอเวอรี่เร็วไปเดือนปีหนึ่งก็กลายเป็นยิ่งทิ้งยิ่งนานเป็นเมื่อกี้ลมหายใจออกดีเฟกต์คอร์ดีเฟกต์หายใจเข้าปอดีเฟกต์ข้างหลังไม่ออกหมายความว่าถ้าเจ็บจะเย็นยังไม่ออกแต่ถ้าเจ็บจะปวดที่ตรงนั้นต่อไปถ้าสมมติว่าข้างหลังแข็งไม่ดีพอเขาจะดึงแขนดึงไว้เงี้ยที่เย็นไม่ออกนะครับเพราะเย็นพวกมันงัดอันนี้ก็เหมือนกันต่อไปกลางขาออกการหยิบนิ้วของดูนะดูที่เท้าตัวเองนะเราเรียกว่ากล้ามออกบาบินสกี้สไตล์คือการตอบสนองของเส้นประสาทขาเข้ามันไม่มาถึงเองมากกล้ามขาออกหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่มันไม่มาถึงเข้าคุณปล่อยให้มันตอบดีเลยดีอย่างนี้แหละต่อไปอ่ะขาเข้าเพราะว่าแต่กระดูกเขาทำไม่ขึ้นช่วยกันกล้ามออกจริงจะทำในเวทีก็ตามถ้าเราไม่กระตุ้นมันให้มันช้าๆนะกระดิกไปเท้าถ้ากระดกข้อเท้าไม่ได้คุณก็ต้องมีเทคนิคการกระตุ้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แบบแค่บอกว่ากระดกข้อเท้าสิข้อเท้าสิก็มันทำไม่ได้แต่เราต้องมีเทคนิคในการกระตุ้นให้มันกระดกนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เนี่ยจะบอกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องไปทำเลยครับโอเคครับสุดยอดมี10ดาวให้10ดาวเลยเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรนะครับลำพูนเหรออ่าว้าวนี่นะออกแรงนะคะออกแรงช่วยกันนะกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะกระดกข้อเท้าขึ้นลงไปเท้าลงไม่ค่อยแน่ใจกระดกขึ้นแต่ถ้าเชียงใหม่กระดกข้อเท้าลงกระดกข้อเท้าขึ้นดีมากเลยมันติดปลายเท้าเลยกระดกข้อเท้าขึ้นอ่ะดูที่ปลายเท้าตัวเองนะยังคงหลับนะคะติดปลายเท้าลงกระดกข้อเท้าขึ้นไปเท้าลงไปในน้ำได้เชื่อไหมเพราะจะมีน้ำก็เหมือนกันท่านี้ทำด้วยก็ได้นะคะพร้อมกันนะแต่ว่าถ้าจะออกกันไปเท้าลงก็ต้องไปกระดกเพราะชีวิตเราอยู่กระดกจากการออกกันน้ำเป็นการไปเท้าลงตัวรุ่นกระดกข้อเท้าให้เราลงน้ำหนักให้ไปเท้าลงตัวเราฝึกการทำโครงกล้ามมีแรงต้านตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคการเป็นอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบเก่งมากดีค่ะจ้าเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกเนี่ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วพี่ใช่ไหมอันนี้เลยค่ะอันนี้ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ย15แล้วถ้านับเป็นเลข2ตัวล่ะคะหุ้ย15ก็นับเป็นยังไงหนึ่งนะห้าลงบนแล้วครับเท่าไหร่นะหกนี่ถอยลงมานิดนึงออกสิบห้าเออสิบห้าแล้วก็สิบอะไรหกถ้ามันมีอาการสมบัติอันนี้อันนี้เท่าไหร่อืมใช่แล้วออกกำลังกายขาทั้งร่างกายของแต่เดินสอนไม่ดีการช่วยเดินอ๋อเดินสอนแน่นอนครับเมื่อกี้เท่าไหร่สอนเดินแน่นอนทุกครั้งถ้าสมมติคนไทยออกกำลังกายแล้วแค่ออกกำลังเสียอืมคนไทยจะแค่แต่ถ้าเมื่อไหร่ม.2 ม.2 นะคะเขาก็จะกลับมาเดินได้อยู่นะแต่ถ้าเราท่านมาอยู่ที่ว่าณตอนนี้ม.2 เรามีแรงมากน้อยขนาดไหนในการที่จะทำแบบนี้เขาจะใช่ไหมครับเขาถึงแล้วมันเขามีแรงมากน้อยขนาดไหนที่จะทำได้ไหมทำเมื่อไหร่เนาะเขายังทำไม่ได้แต่เราไปง้อยสุดก่อนฝืนมากเกินไปที่เราไม่รู้ว่าเขาจะทำไม่ได้ทำได้มันจะการเยอะโอ้โหสองต้องใช้กันนะออกแรงใช้กันเยอะสองเป็นเพจเป็นเพจเขาเยอะเพจเขาเยอะไงอ๋อสองเข้าจบครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาทำได้แค่นี้แล้วมันควรจะทำได้มากกว่านี้เท่าไหร่นะแปดโอ้อ่าง้อสองเข้าละเอียดสองออกมา
เหยียดออกนะเหยียดออกนะเป็นระยะเหยียดออกเหยียดออกเหยียดออกมีคนดูแลที่บ้านก็ตามงอศอกเข้างอศอกเข้านะคะเหยียดศอกออกงอศอกเข้านับศอกด้วยแนวแข็งเบื่อโม้ยไม่ให้ไม่ถึงทีนี้เราจะพลิกตัวนะหรือแรงมาตอนกลางคืนแต่มันไม่เหลี่ยมเลยนะฮะมันไม่แน่นเลยมันก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันฐานใหญ่กว่าเห็นไหมครับฐานมันใหญ่กว่าใช้ให้มันชินก็นั่นแหละแต่ว่าลองใช้ดูมันน่าจะชินนะครับ
ลองใช้ดูสักพักมันเราเริ่มมีแรงเราก็แค่จะเดินถือแล้วครับรอไหมครับรอไหมครับผมแม่รอไหมครับรอโอ้ไม่แหงรีบไหวไม่ทันเลยอ้าวยืนให้ตรงเมื่อกี้เอียงมาหาหนูยืนตัวขึ้นยืนตัวขึ้นมาอุ้ยเอียงมาฝ่าแล้วอ่ะทำไมเอวสูงอ่ะครับเนี่ยปกติเอวอยู่นี่ไม่ใช่เหรอครับหันหลังมาด้านนี้หน่อยอุ้ยไม่เอาเท้าค่ะกางเท้าออกคิดแล้วหงายเลยต้องกลางๆฮะต้องคิดถึงสมัยวัยรุ่นน่ะมาเลยกับพวกตอนกางเกงขาบานอะไรนะครับเนี่ยก็ดึงตัวเองกับดึงกลับไปนี่แหละดูเหมือนได้จะสูงไปหน่อยอุ๊ยยืนได้เลยเหรอไอ้กุญจ้ะยังไงนะเอาเรียบร้อยแล้วเมื่อไงบอกนะคะมันไม่ลองกันนะเอียงมาขวาแล้วดึงกลับซ้ายหน่อยไหนลองดิน่าจะได้แรงมากกว่าเออได้แรงไหมหรือว่ามันยังสูงไปครับเนี่ยได้นะเพราะว่าถ้าข้อศอกงอเกินไปมันก็กดไม่ค่อยมีแรงถ้าเหยียดเกินไปมันก็จะตกอะไรนะครับจะกลับบ้านเลยหรือได้ครับเดี๋ยวจะเดินครับใช่เดินไปนั่งตรงนั้นก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปก้อยอีนะคะอย่างนั้นตรงหลบทางเราช้านะอะไรไปก่อนอะไรไปก่อนคะไม้เนอร์แล้วขาไหนขาขวาขวาก้าวขาขวาอุ้ยจะช้านะซ้ายขวา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 โอเคก็จะ3ท่าหรือว่าช้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 าซ้ายกางขาออกนะอย่าให้ขาชิดขาขวาก้าวไปซ้ายกางขาซ้ายออกหน่อยให้ขาซ้ายวางขวาค่อยๆไหมใช่ไหมไม่งั้นล้มไปดีขาหน่อยขาขวาช่วยกันซ้ายโอเคขาขวาซ้ายขาขวาซ้ายเก่งมากขาเพราะว่าเขาจะไม่มีแรงแต่เราก็เตะมันจะมีใช่ถ้าไม่ก็แย่ขาพันกันลงไม้ก่อนไม้ก่อนพี่ต้องแบบพยายามขาขวาช่วงแรกๆพอเขาเริ่มดีก็จะทำได้มันจะนานไม่ก็แค่ประมาณ2เดือนอยู่ที่ความขยันแต่ว่าถ้าบอกว่า3เดือนก็ไปทำงานนี่เร็วไปนั่งก่อนครับนั่งตรงเก้าอี้นี้ก็ได้ครับใช่ขาครับได้ไม่เงินผู้หญิงผู้หญิงแน่ผู้หญิงผู้หญิง